้นสไตล์โบราณที่หากินที่กรุงเทพยากมากชอบมากแนะนำค่ะใครมาสุพรรณก็เด็ดเสด็จจริงแน่ต้องรอไม่เหลือแล้วอีกนิดก็คือพี่เขาไม่ต้องล้างจานแล้วนะสวัสดีค่ะวิกกี้แหลกกลับมาแล้วค่ะได้เช้านี้ค่ะเราอยู่ที่สุพรรณบุรีเนาะที่สุพรรณบุรีต้องบอกก่อนว่าเราเพิ่งรู้เลยจริงๆว่าก๋วยเตี๋ยวหมูสับดังมากและมีหลายร้านมากที่ทำก๋วยเตี๋ยวหมูสับแผ่นอย่างเงี้ยเยอะแบบมีคนส่งลิสต์ให้แบบ20ร้านฉันก็แบบโอ้โหยี่สิบร้านนี้ก็คงไม่สามารถเก็บหมดแต่ว่าพอเข้าไปศึกษาแล้วก็มีร้านสองร้านที่อยากลองชิมและตอนนี้เราจะไปร้านแรกกันค่ะนั่นคือน้องเจ๊จอยนั่นเองอยากไปกินเจ๊จอยมากเพราะอะไรคะเพราะรูปใน Google มันแบบมันเป็นหมูสับแล้วมันก็แบบมีแต่หมูสับล้วนๆแล้วก็มีกากหมูท็อปปิ้งข้างบนแล้วเป็นน้ำใสๆฉันก็แบบที่มันตรงสเปคนิดหน่อยอยากไปลองกินมาตอนนี้ค่ะไปหาที่จอยก่อนที่น้องจะหมดค่ะ Let's go ตอนนี้ค่ะนั่งอยู่ร้านเจ๊จอยแล้วค่ะสั่งมา3เมนูมีก็เหล่าหมูแผ่นแล้วก็เป็นหมูแผ่น3แผ่นบวกกับท็อปปิ้งด้วยกากหมูรัวๆแล้วก็มีต้มยำมูนเส้นแล้วก็มีบะหมี่แห้งซึ่ง3เมนูนี้สั่งเลยว่าแบบไม่ใส่น้ำตาลคือไม่ต้องท็อปปิ้งน้ำตาลเพิ่มมาชิมตัวต้มยำกันก่อนไม่หวานเลยอร่อยมากแล้วก็รสชาติซุปเป็นเค็มอ่อนๆแล้วก็เนยนัวเท่านั้นเลยทุกคนแบบเค็มอ่อนไม่หวานแล้วก็ชอบที่ถั่วเขาใส่เยอะแน่มากๆแล้วก็พอเคี้ยวไปทุกคำได้บุญเส้นอ่ะพอเป็นเส้นเล็กอ่ะถั่วมันเข้าไปเกาะข้างในเวลากินแล้วมันอร่อยมากเลยทุกคนมีความมันถั่วแล้วถั่วก็เหมือนคั่วใหม่หอมอร่อยซุปก็ใสๆเชงๆดีค่ะยิ่งกว่าหมูแผ่นก็คือขอชิมกากหมูข้างบนก่อนมันเป็นแคบหมูแหละหอมมากรู้เลยว่าเจียวใหม่ๆแบบหอมแบบไม่มีกลิ่นหืนอะหอมแบบหอมแล้วก็เค็มอ่อนแม่โคตรดีแล้วมันกรอบแบบกรอบทุกอนูอะพอกินกับก๋วยเตี๋ยวก็แบบสวรรค์ต้องเรียกว่าเจ๊จอยค่ะเจ๊จอยคือสวรรค์ค่ะเราสั่งไม่หวานได้ไม่หวานแล้วก็ประทับใจปกติบางร้านบางทีเขาจะปรับปรุงน้ำต้มยำไว้เลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่สามารถน้ำตาลออกได้อันนี้คือเอาออกได้คืออร่อยมากขอชิมหมูแผ่นนะมาหมูแผ่นจะเป็นฟิลหมูนุ่มๆเหมือนเป็นหมูสับที่ผสมมันหน่อยเคี้ยวก็คือแบบนุ่มลิ้นอะอร่อยไม่แห้งด้วยดีมากเหมือนกันเป็นหมูนุ่มเลยอะทุกคนมันแบบมันหนาแรงลิ้นแล้วมันก็นุ่มลิ้นอร่อยมากคุณจอยเลิศอะชอบนะต้มยำคิดว่าเป็นเผ็ดปกติค่ะพอให้กินแล้วมันแบบมันก็เผ็ดอะไม่ใช่แบบเผ็ดญี่ปุ่นแน่นอนเผ็ดแบบเผ็ดต้องชอบนะรู้สึกว่ากินแล้วมันแบบสมกับเป็นต้มยำดีอร่อยมากถ้าใครชอบรสจัดสามารถปรุงน้ำปลาแล้วก็น้ำส้มได้เลยน้ำตาลก็มีปรุงเพิ่มเองได้จ้ะในแต่ความชอบแต่ฉันว่าเบสเขาอร่อยเบสเขามีความแบบมีความเชงอยู่แล้วต่อมาที่อยากกินคือบะหมี่แห้งพี่เขาบอกว่าเจ้านี้ก็ไม่เหมือนที่ไหนมาฟังจริงเส้นเขาเป็นเส้นแบบเหมือนบะหมี่ทะเลอ่ะมันหนาแต่มันก็ยังมีความแบบเหนียวนุ่มอยู่โอเคไม่กรึบแบบฮ่องกงแน่นอนแต่มันจะเป็นแบบเส้นแบบหนาๆนุ่มๆอ่ะจะชอบที่มันมีความอัลเดนเต้หน่อยๆอร่อยเห็นความมันๆที่เคลือบเส้นป่ะรสชาติมันจะเป็นเค็มอ่อนๆนิดนึงแล้วก็แบบที่เคลือบกันอยู่อ่ะดีมากแล้วเส้นเขาอ่ะมันไม่ได้ตรงเรียบอ่ะมันจะมีรอยหยักๆๆๆฉันคิดว่าตรงที่หยักๆๆๆอ่ะมันแบบเคลือบได้ดีมากชอบความหนุบหนับที่มันเต็มทั้งปากแบบรู้สึกว่ามันเด้งกำลังดีแล้วมันก็นุ่มอร่อยซึ่งตัวนี้เขาก็มากับถั่วสับหยาบเยอะๆเหมือนกันนะฉะนั้นเวลากินถ้าคลุกทั้งหมดอะเวลาเคี้ยวก็จะมันๆแหละและก่อนจะปล่อยพี่ต่อไปกินข้าวค่ะขออันนี้สักหนึ่งคำนะพี่ต่อนะกินแล้วนะคะหมูนุ่มมากๆอยู่ในปากนุ่มแบบนุ่มจริงๆอ่ะอยากให้ได้มาลองจริงแล้วก็ตัวแคบหมูที่เจียวเนาะหอมเค็มกรอบแล้วแบบมีสองเท็กเจอร์อยู่ในปากมันจะทั้งแบบทั้งนุ่มทั้งเค็มทั้งกรอบโอ้โหโคตรดีคนมาสั่งจานนี้กินเล่นก็ดีมากแนะนำมากๆว่า3เซตนี้คือที่ถูกที่ควรมากๆเลยอร่อยพี่บิ๊มอะโอเวอร์แอคติ้งหรือเปล่าโอเวอร์แอคติ้งป่ะเล่นใหญ่เนาะเกินไปมากไม่ให้พี่บิ๊มนะเกินไปมากก็ไม่เท่าไหร่ป่ะแกไม่เหลือแล้วอีกนิดก็คือพี่เขาไม่ต้องล้างจานแล้วนะสบายมากอร่อยมากเลยอ่ะแต่อ่านมาในคอมเมนต์เขาบอกว่าเจ๊จอยอ่ะเป็นลูกสะใภ้ของตาปลิวก็เลยต่อจากนี้ค่ะขอไปชิมตาปลิวกันหน่อยสิว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะตาปลิวเขาเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์แต่ตอนนี้รีบกินเสร็จแล้วไปต่อจ้าก่อนก๋วยเตี๋ยวเราจะหมดเพราะเขาบอกว่าเตี๋ยวหมดเร็วมากทุกคนต้องรีบมา let's goเ
มาค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่ในร้านตาฟิวเป็นที่เรียบร้อยค่ะซึ่งสั่งมา2เมนูก็เป็นเมนูเป็นบะหมี่แห้งต้มยำไม่หวานกับเกาเหลาหมูค่ะมาขอดูบะหมี่แห้งมาก่อนต่อเขาจะมาเป็นอย่างนี้เลยเป็นหมูสับแบบคล้ายกับร้านเจจอยแต่ว่าเห็นร้านนี้เขาทำสดเนาะเอาไปทำอยู่บนช้อนทัพพีก็มาแปะเส้นคล้ายกันมากเส้นมีความหนานุ่มด้านนี้พอสั่งไม่ใช่น้ำตาลอ่ะมันก็เลยเป็นรสเหมือนเจจอยมีความเค็มๆนัวๆแต่ละวันนี้เค็มกว่านิดนึงแล้วก็ไขมันร้านนี้จะมันน้อยกว่าเขาไม่ได้ท็อปด้วยกากหมูเยอะแบบเจจอยอ่ะแต่ว่าเส้นนุ่มอะไรได้เลยแล้วขอชิมทั้งหมูแผ่นเส้นมันแบบมันดีมากเลยอ่ะเขาปักแล้วมันหนุบหนับนุ่มๆในปากแล้วดึงๆในปากนิดนึงหมูเขาจะลีนกว่ารู้สึกว่าผอมไขมันน้อยของเจจอยจะมีความผสมกันหมูนี่จะเป็นความหวานแล้วก็แต่ว่าความนุ่มคือนุ่มเหมือนกันค่ะเป็นสไตล์โบราณที่หากินที่กรุงเทพยากมากชอบมากแนะนำค่ะใครมาตุพันก็เดี๋ยวเขาเด็ดจริงแน่ต้องลองแบบมาเกาเหลาหมูสับมันซุปเป็นเชงๆแล้วก็มีความแบบธรรมชาติอยู่ซึ่งชอบนะหรือว่าปรุงเพิ่มอะไรตามใจชอบได้อะมันมีความนัวความแบบความนัวกระดูกหมูอยู่อร่อยขอชิมหมูสับเราว่าคือหมูสับเดียวกับที่ทำเป็นแผ่นนะคือหมูมันมีความสับละเอียดอะอย่างที่จอนมันจะมีความไม่ละเอียดขนาดนี้อันนี้คือละเอียดมากๆแบบสับสับแบบสับสับสับอย่างดีอะแล้วก็หมูมีรสชาติเค็มหน่อยๆเหมือนใส่เกลือใส่อะไรไปนิดนึงอะอร่อยดีให้ความนุ่มลิ้นเราสึกว่ามันละมุนพอซุปเขาก็เป็นแบบไม่ได้รสจัดจ้านอะแต่มีความละมุนอยู่ทั้งหมดเลยอะในช่วยนี้นะรู้สึกว่าแบบสัมผัสได้ถึงความอ่อนช้อยค่ะอร่อยดีแต่ถ้าใครใส่มันใส่กากหมูใส่ก็ไปจอยแต่ถ้าใครอยากลองนุ่มลิ้นละมุนละมุนมาเจอปักริวค่ะแต่จริงๆแล้วคนเราสามารถกิน2จานได้นะไม่จำเป็นต้องมาที่เดียวนะแต่เดี๋ยวก็มาสุพรรณแล้วก็ลอง2ร้านก็ได้นะแต่ปักริวเขาจะเปิดเฉพาะ2ที่ไงก็ต้องสู้ๆกันหน่อยทุกคนนะแต่อร่อยดีค่ะชอบแหล่งโลโก้ที่เราอยากมากินค่ะคือโรทิปข้าวมันไก่เพราะทุกคนบอกเป็นข้าวมันไก่แบบลับมากๆแต่ว่าหลายคนบอกอร่อยจริงไม่อยากมาลองซึ่งต้องโทรมาถามก่อนว่ามีหรือเปล่าเขาบอกอุ้ยมีข้าวมันไก่พอดีก็เลยขับมากินเลยค่ะตอนนี้เข้าไปในร้านกันเลยจ้าและข้าวมันไก่ก็มาแล้วค่ะทุกคนค่ะขอซิมข้าวดูสวยนะไก่ก็ดูไม่แห้งข้าวหอมทำไม่ใหญ่ไปหรอกอร่อยจริงไก่เขาไม่รสเค็มนิดนึงในเนื้อแล้วก็แต่หนังก็จะเป็นหยุ่นๆนิ่มๆนะไม่ได้หนังกรอบเด้งอะไรแต่ว่าเนื้อน่องที่ได้มาคือฉ่ำเลยแล้วก็ก็จะมีเค็มนิดนึงแหละรีมายถึงไก่ต้มเกลือที่เวียดนามมากเลยแบบที่มันคล้ายมากเลยค่ะข้าวเขาก็ตัดเป็นเม็ดที่ไม่จับเป็นก้อนแล้วก็หอมแล้วก็ไม่แห้งด้วยแต่ข้าวจะเป็นอมหวานอ่อนๆถือเป็นหนึ่งโลโก้ที่แนะนำถ้าใครอยากกินแบบราคาไม่แพงแล้วก็คนก็ใช้ได้ในเวลานี้ดีเพราะไก่เขาถือว่าแบบไก่มีความแบบเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อเด้งดีด้วยไม่เละแบบไม่แห้งด้วยทำได้ดีชอบค่ะเขาแนะนำเขาเก่งนะเนี่ยเดี๋ยวเป็นหนึ่งในร้านลับที่ลับจริงเดี๋ยวเขาลองกันจริงจะมีความกลิ่นซีอิ๊วดำที่หอมแล้วก็มีความเค็มๆแล้วกลิ่นหอมเต้าเจี้ยวต่อกันแล้วก็มีหอมขิงหอมข่าใดๆอร่อยดีจริงแนะนำฮะใส่ข้าวมันไก่มาลองกันได้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยค่ะเมื่อคิดถามเขาแล้วเรื่องไก่ว่าทำไมมันถึงเค็มหน่อยเขาบอกว่าก็ตอนต้มเมื่อใส่เกลือลงไปน้อยมันก็จะได้ความเค็มที่เนื้อไก่เราก็เลยว่ามีหน้ามันเหมือนที่เวียดนามที่เป็นไก่ต้มเกลือของเราอะแต่นั้นเขาจะแบบเนื้อมันจะเฟิร์มกว่านี้แต่นี่ก็ถือว่าเนื้อเด้งฉ่ำทำได้ดีมากอร่อยค่ะสำหรับเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ขนาดที่ว่าต้องขับรถมาจากกรุงเทพเพื่อกินสิ่งนี้แต่ว่าถ้าใครอะค่ะข้าวมันไก่อร่อยในสุพรรณกินแล้วว่าร้านนี้อร่อยหรือในราคา40บาทคือทำได้ดีมากข้าวไม่กรอบค่ะเป็นก้อนใหญ่มีความแบบเป็นเม็ดๆที่นุ่มและเต่งก็ถือว่าทำได้ดีแล้วไก่ก็ฉ่ำชอบที่ไข่เขาเค็มนิดๆเนี่ยข้าวที่มันหวานกลมกล่อมหน่อยๆอร่อยเลยแบบอร่อยชอบค่ะสามารถมากินกันได้นะคะแต่ตอนนี้ค่ะ let's goและตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่หอคอยปันหันแจ่มใสซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสุพรรณบุรีและข้ามจากหอคอยปันหันแจ่มใสค่ะจะมีอีกร้านหนึ่งที่อยากกินแล้วก็หลายคนที่เป็นคนสุพรรณบอกว่าร้านนี้โด่งดังเป็นแบบในตำนานเรติมที่แบบเปิดมานาน6ทศวรรษนี่ฉันก็แบบตายละนั่นคือร้านตั้งเงื่อนไทยค่ะซึ่งร้านตั้งเงื่อนไขนะคะที่ดังคือตัวช่องสิงคโปร์ก็ดังแต่วันนี้มันหมดก็แบบหมดไปเมื่อกี้เลยเสียดายที่ไม่ได้กินแต่ไม่เป็นไรค่ะตัวไอติมโบราณก็ดังก็เลยสั่งเป็นรสไข่มาแล้วก็สั่งรสมาเป็นรสข้าวเหนียวดำกินแล้วนะคะก็มีกลิ่นไข่นะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นไข่แดงอะแต่ว่าที่ชอบคือเท็กเจอร์ไอติมเพราะว่าเท็กเจอร์ไอติมเขามีความแบบเนื้อฟูแล้วก็หอมตัวกะทิชัดด้วยเท่ากับกะทิอร่อยเลยหวานกลางๆปกติแหละแต่ชอบนั่นแหละเนื้อไอติมดีมากทุกคนไอติมที่นี่ค่ะสั่ง2ลูกเลือกท็อปปิ้งได้ก็เลยเลือกท็อปปิ้งเป็นเม็ดบัวกับเผือกซึ่งเม็ดบัวเมื่อกี้จะออกมันๆแข็งๆเดี๋ยวขอชิมเผือกเผือกมันมากหอมหวานหน่อยๆสดดีมากตุ้ยมาเราไปชิมไอติมข้าวเหนียวดำ
เนื้อเหนียวดำก็อร่อยเนื้อนุ่มเหมือนกันเลยเนื้อคล้ายๆกันมีความแบบเกล็ดๆอ่ะแต่ก็เป็นเกล็ดแบบเกล็ดละเอียดฟูๆหน่อยของกลิ่นข้าวเหนียวดำชัดเจนค่ะอร่อยเลยแล้วก็ต้องว่ากลิ่นกะทิเขามีความมันแบบ after taste ค่อนข้างชัดอ่ะซึ่งอร่อยดีมาชิมสาริมหน่อยค่ะแล้วว่าน้ำกะทิเขาอร่อยจริงๆอย่างตัวนี้ก็รู้สึกว่ากะทิเขาเป็นแบบโอเคไม่ได้ข้นมากหรอกแต่ข้นกำลังดีแล้วก็มีความมันข้างหลังเยอะอร่อยกะทิดีมากถือเป็นหนึ่งร้านโลเคอลที่แบบรีมายถึงช่วงเวลาเด็กๆได้ดีเขาที่อ่านมาเขาบอกว่าสูตรร้านนี้ดั้งเดิมเป็นอาม่าขายแต่ว่าตอนนี้ก็ให้หลานที่ชื่อคุณเฟิร์สเป็นคนขายแล้วและที่มาของสีขาวคือเขาผสมแป้งกับกะทินวดเข้าด้วยกันแล้วไม่ได้ใส่ผสมสีเพิ่มเติมขอชิมเท็กเจอร์ฮะมีความคล้ายโมจินะคุณมันจะมีความเป็นแบบแป้งหนืดๆที่นุ่มมากๆมากแบบมากนะแม่เข้าปากก็คือแบบมันจะพูดยังไงเดี๋ยวมันก็จะคล้ายแป้งโมจิมันจะยืดเข้าไปในปากเลยอ่ะแล้วก็ทีก็จะเป็นเค็มหวานแต่ว่าตัวเนื้อแป้งเขาอะมันก็มีความมันๆหน่อยอาจจะผสมกะทิก็อร่อยดีค่ะสำหรับคนที่ชอบอะไรที่นุ่มๆลิ้นนะอันนี้ละมุนของจริงรสชาติจะเป็นหวานปกตินะไม่หวานน้อยต้องสำหรับคนที่กินหวานได้นิดนึงค่ะแต่ว่าเทคเจอร์เป็นที่พิเศษก็ลองกินดูได้ถ้าใครชอบเทคเจอร์แบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปต่อค่ะสวรรค์วิเลนเยอะมากขอแบบ stop แล้วไปนะเร็วๆและร้านต่อไปค่ะเป็นร้านหมูกรอบเตาถ่านที่มีลูกเพจคอมเมนต์ใน Facebook ว่าพี่ร้านนี้อร่อยมากแต่ว่ามันต้องจองล่วงหน้านะหมูกรอบนะคะจะมีเป็นแบบซี่โครงกับไม่ซี่โครงก็ได้สั่งไปอย่างละครึ่งกิโลค่ะเดี๋ยวไปรับกันค่ะระหว่างรอเขาสับค่ะจะพาไปดูเตาถ่านคือต้องเล่าก่อนนะหมูกรอบปกติเขาไปทอดเนาะแล้วก็เพื่อให้หนังมันพองแต่ร้านนี้เนี่ยเขาไปย่างค่ะเข้าไปในเตานี้เลยเป็นคนละวิธีการฉะนั้นกลิ่นที่ได้ออกมาก็จะไม่เหมือนกันเท็กเจอร์ก็จะไม่ใกล้กันขนาดนั้นอะเลเยอร์มันจะไม่ได้จับตัวเป็นเซตตัวเหมือนร้านอาหารจีนที่เรากินกันมันก็จะมีความแบบบ้านๆกว่านิดนึงแล้วกลิ่นก็จะคนละแบบแล้วแต่คนชอบนี่ค่ะเดี๋ยวจะไปลองชิมว่าทำเสร็จออกมาแล้วเจ้านี้รสชาติเป็นยังไงค่ะ let's go ค่ะแล้วเราก็ได้หมูกรอบที่เราจองมาแล้วค่ะทุกคนค่ะซึ่งร้านนี้จะมี2ตัวเป็นหมูกรอบกับซี่โครงเพราะว่าทุกคนแนะนำหมูกรอบไงฉันก็ต้องกินหมูกรอบก่อนมาค่ะกินแล้วนะคะกินแล้วนะคะรสชาติจะเป็นเค็มอ่อนๆแล้วก็เราว่าหนังกรอบมากๆอย่างที่ได้ยินเสียงค่ะแล้วเนื้อก็จะค่อนข้างนุ่มเป็นติดมันใช้ได้เลยอร่อยอะคำนี้น้ำจิ้มเขาอร่อยมากแล้วจิ้มเขาจะเป็นเค็มเปรี้ยวแล้วก็หวานนิดๆแบบนัวๆแล้วก็รสชาติไม่จัดมากหอมพริกพอกินคู่กับหมูกรอบที่มันแบบมันอะแล้วว่ามันตัดเลี่ยนที่ดีมากเข้ากันมากอร่อยแล้วหมูกรอบพอมันเค็มนานๆก็เลยคู่กับรสชาติน้ำจิ้มได้พอดีค่ะมันเป็นประทับจิตประทับใจแต่ที่ใดๆคือชอบหนังนี่แหละแม่มันผุพองแบบพองจริงๆอะที่รักอร่อยนะดีงามค่ะกินตัวทานก็หอมหน่อยๆใช้ได้ต่อไปขอชิมที่โครงด้วยคนละกลิ่นอะมันจะออกแนวแบบกลิ่นคล้ายๆพะโล้พะโล้หน่อยมีความแบบรสชาติเป็นหวานๆเค็มๆมันจะกลิ่นมีความเครื่องพะโล้เลยอะจะก็ย่างมาฉ่ำนะข้างในยังฉ่ำเลยดูดิแล้วค่อนข้างร่อนจากกระดูกอยู่เนื้อนุ่มใช้ได้เดย์แต่ถามส่วนตัวชอบไหนก็ชอบหมูกรอบมากกว่าไอ้แล้วหมูกรอบบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดใครกลับกรุงเทพเขาจะมีวิธีการอุ่นแยกให้เพราะว่าถ้ากลับกรุงเทพน่าจะแบบหายกรอบหมูกรอบนะเวลาซับแล้วมันก็จะชอบหายกรอบเร็วอะวิธีการสั่งจองร้านนี้นะคะโทรมาจองล่วงหน้า1วันแล้วก็นัดเวลาให้เรียบร้อยเพราะพี่เขาจะสับตอนเวลาที่เราจะมารับค่ะทุกคนคะเพราะไม่สับทิ้งสับทิ้งก็จะหายกรอบฉันก็นัดเวลาแล้วก็มารับดีๆค่ะหรือว่าพี่เขาบอกว่าไม่งั้นจองไว้แล้วก่อนเข้ามา30 นาทีก็โทรบอกก็ได้ว่าจะเข้าแล้วค่ะแต่ยังไงก็สายหมูกรอบเธอลองมาตำเจ้านี้ได้ก็ถือเป็นหนึ่งในร้านหมูกรอบที่อร่อยที่สุพรรณบุรีแล้วกันค่ะแต่ไงตอนนี้ไปต่อค่ะลูกคนรอหนูอยู่เยอะแยะเลยคงเมาจังว่าที่นี่เขามีของเด็ดพูดถึงสุพรรณอะไรเงี้ยก็ลองหาใน Google ใช่ปะแล้วมันก็ขึ้นมาว่าสายมูห้ามพลาดเราก็เลยหันไปบอกพี่บิ๊มว่าพี่บิ๊มไหนๆมานะสักหน่อยปะพี่บิ๊มก็บอกว่าถ้าเธออยากไปฉันก็จะพาเธอไปเขาบอกว่าฮอตมากจริงๆก็เลยสักหน่อยสักหน่อยนะขอแวะไปแป๊บนึงก็เดี๋ยวไปกินกันต่อนะจ๊ะและตอนนี้ค่ะบิ๊มไปต่อก็ได้จูงฝ่ามือเป็นที่เรียบร้อยค่ะขอให้ช่องปากปัง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 รู้แล้วว่าขึ้นอยู่กับตัวเองแต่ก็ขอเจิมนิดนึงเพื่อความสบายใจค่ะใช่ค่ะสบายใจแล้วเราก็ไปกินกันต่อค่ะก่อนจากกรุงเทพขอนิดนึงขอกินข้าวต้มแล้วลองเสิร์ชหาเวลานี้น้ำซุปเขาดูเชงมากก็เลยมาเลยค่ะนั่นก็คือร้านข้าวต้มล้องปูที่สุพรรณเองค่ะทุกคนค่ะOkay.
ชอบรสนี้ชอบแบบที่เค็มแล้วก็ใสแต่เชงอะเชงแบบเชงแล้วหอมตัวหน่อไม้ที่เขาตุ๋นมาชิมหน่อไม้ให้ดูหน่อไม้อ่อนกลางไม่ด่อนมากจะได้คือน้ำซุปเขาพริกจริงเพราะมันใสแบบใสกิ้งอะแต่ว่านัวอร่อยชอบรสแบบนี้ใครมากินตามแล้วมีรสชาติอย่างที่กรุงเทพบอกหมดว่าหนูชอบทำยอดเขาตุ๋นจนแบบรสชาติความเค็มมันเข้าไปอยู่ในเนื้อหน่อไม้อร่อยมากฉันต้องการน้ำซุปอย่างนี้ค่ะตอนนี้ค่ะที่ตรงมันน้อยนุ่มดีค่ะก็หมูตุ๋นอะแต่ว่าซุปดีแต่เชงมากต่อมาเขาลองชิมจับชายมีสเปคจับชายที่ชอบค่ะชอบผักเปื่อยๆแล้วก็ชอบที่มันเค็มเปื่อยมากแล้วหอมกลิ่นแบบกลิ่นผักที่มาต้มเค็มมากเค็มใครชอบหวานต้องมาถูกใจร้านเนี้ยเพราะมันไม่หวานเลยขอที่หมูมีน่าจะเป็นหนังหมูเปื่อยนุ่มแบบเห็นหรือเปล่าเฮเจอร์มาแล้ววันย้อยๆอ่ะอร่อยมากแล้วแบบน้ำความเค็มมันซึมลึกมากค่ะทุกคนรู้สึกว่าตุ๋นมายาวนานอร่อยค่ะและต่อมาผักกระเฉดซึ่งกระเฉดก็ดูมาดีต่อดูมีแต่ยอดดูสิดูดิสัดส่วนยอดดูเยอะทีละนะคะหอมไฟอ่อนมากคือเขาแยกมาสองส่วนเหรอส่วนที่เป็นยอดกับส่วนที่เป็นผ่าใบแล้วก็ส่วนเป็นยอดมันอ่อนจริงๆก็ผัดมาแบบเวลานี้ไม่หวานจริงด้วยอะทำไมฉันเก่งไงฉันเลือกจากหมูเฮงล้วนๆเลยทุกคนมันแค่แบบเค็มมันอ่อนกินเล่นได้ขอบคุณที่มีกระเฉดอ่อนให้หนูกินหนูชอบมากเพราะปกติบางทีอะบางร้านถ้าเกิดขายดีๆก็จะไม่มีเวลาคัดกระเฉดอ่อนอันนี้คือคัดแล้วก็ให้เยอะมากๆทานมีของดีอยู่อร่อยจ้าต่อมาขอชิมตัวข้าวต้มเฮ้ยชอบข้าวต้มแบบนี้แม่ตอนแรกคิดว่าเหนียวขนาดนี้ใส่ข้าวต้มแต่ข้าวเหนียวลงมานิดนึงแต่ว่าพอได้กินเท็กเจอร์ก็ไม่เชิงข้าวเหนียวขนาดนั้นแต่ว่ามีความหนืดอยู่ในตัวข้าวต้มอาจจะต้มนานมั้งไม่ข้าวก็นุ่มดีแต่ถามว่ามีกลิ่นใบเตยอะไรไหมเราว่าไม่ขนาดนั้นนะคะว่าแต่ว่าก็โอเคแล้วคือชอบที่แบบเม็ดมันแตกทุกเม็ดอะแล้วก็ไม่แข็งเยอะนุ่มต่อมาที่โครงหมูค่ะโครงทอดชิมที่โครงนะคะแล้วข้าวต้มที่เหมาะกับฉันอันนี้คือเค็มนัวเค็มแบบเค็มนักกินแล้วเขาต้มถูกต้องห้ามกินเล่นแล้วก็หอมพริกไทยหอมกระเทียมอร่อยมากดีเนื้อข้างในก็ยังฉ่ำอยู่แล้วกระเทียมที่เขาใช้อ่ะหอมด้วยนะน่าจะเป็นกระเทียมกระเทียมเล็กอ่ะหอมเลยอร่อยแล้วฉันชอบที่แบบมันจะมีผงเคลือบอยู่ข้างบนเลยทุกคนก็เหมือนเขาคั่วจนแบบผงมันเคลือบตัวที่โครงไว้เลยอ่ะเวลากินไปแล้วจะรสชาติความแบบความเค็มนัวตรงนั้นข้างบนก่อนจะไปความเด้งในของเนื้อที่โครงอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็หอมกระเทียมสุดท้ายคืออยากเอากระเทียมกินกับข้าวดีทุกคนเช็คบิลแล้วตกใจมากราคาดีคือรู้สึกว่าชอบกินผักกระเฉดมากเวลากินตามน้ำข้าวต้มอ่ะมันจะไม่มียอดอ่อนที่มันเยอะขนาดนี้ราคา60บาทอันนี้คือตกใจว่าแบบอ่อนจริงแล้ว60บาทล่ะแม่จริงจับฉายถูกมากแต่นี่60บาทแล้วคือได้เยอะมากหมายถึงว่าในถ้วยนึงมันไม่น้อยอ่ะทุกคนมันแบบเต็มค่ะแน่นแต่ที่ฉันชอบและพี่ต่อชอบน่าจะเป็นต้มตุ๋นหน่อไม้ตุ๋นหน่อไม้เขาแปลกมากปกติเราไม่ค่อยชอบกินหน่อตุ๋นหน่อไม้จีนเพราะมันจะมีกลิ่นหน่อไม้แปลกๆหนึ่งอย่างที่เป็นอันนี้ส่วนตัวไม่ชอบพอกินฟรุ๊ปแล้วพี่บิ๋มกลิ่นมันแบบบัตเตอรี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่บิ๋มก็ทำหน้าแบบบัตเตอรี่เลยของแกมันมีความกลิ่นเหมือนมันป๊อปคอร์นคาราเมลอะไม่รู้มาจากไหนงงมากกลิ่นพิเศษมากๆหนึ่งกลิ่นแต่ฉันจะเถียงพี่ต่อฉันบอกว่าไม่ฉันว่ามันคือกลิ่นหน่อไม้ที่ตุ๋นนานๆแล้วมันจะมีกลิ่นหอมแบบหอมฟุ้งๆขึ้นมาซึ่งฉันก็ชอบกลิ่นนั้นเหมือนกันเมื่อกี้กินแล้วแบบกลิ่นมันช่างหอมหัวแต่พี่ต่อบอกว่าแต่แวบแรกมันบัตเตอรี่จริงๆคือถ้าเกิดว่าคนมากินตามให้นึกเลยว่าแบบเชี่ยป๊อปคอร์นคาราเมลชัวร์จริงแปลกมากอันนี้คือรู้สึก amazing ใจมากๆจริงๆสำหรับแบบตุ๋นหน่อไม้จีนอยากให้แบบทุกคนได้แบบมาลองต้องเป็นสายที่กินเค็มเพราะว่าร้านนี้เท่าที่สั่ง4เมนูคือเค็มหมดไม่มีติดหวานเลยจังแต่น้อยคือแม้ว่ามันจะมีกลิ่นคาราเมลอะแต่มันไม่หวานไอ้มันไม่หวานนะมันเค็มอย่างเดียวมันแบบเค็มเชงอะไรอย่างเงี้ยอร่อยเกินไปมากไม่ใช่พี่บิ๊มนะเกินไปมากและนี่ก็คือร้านโลโก้อร่อยที่สุพรรณบุรีค่ะจริงๆร้านมีเยอะมากจริงๆร้านอาหารก็เยอะมากแต่เก็บไม่ทันเก็บไม่หมดนี่คือแบบใช้เวลา2วันทุกคนเห็นใจเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่นะฉันเห็นแล้วว่าร้านอาหารเยอะจริงๆรอบหน้าเจอกันค่ะตอนนี้ต้องไปละไข่นะคะคุณแม่ก็แชร์ให้ร้านโลโก้สุพรรณบุรีหน่อยนะคะก๋วยเตี๋ยวก็เด็ดจริงๆแม่ถึงชอบวันนี้ไปแล้วนะเจอกันที่กรุงเทพค่ะ
ช่วงนี้พูดภาษาอังกฤษพี่ต่อตลอดเพราะเวลาดูซีรีส์ใช่ปะถ้าเห็นซับไตเติ้ลมาทีมันก็จะแบบเผลอแปลในหัวอะไรเงี้ยทำเป็นกิ๊กก็จะพี่ต่อตลอดจะถามว่าใช่ไหมตุ้ยใช่แล้วก็มีคำหนึ่งคำว่าทิ้งขวาแปลว่าเชื่อฟังนะเอาไว้ใช้พี่ต่อแล้วพี่ต่อทำตัวดื้อทิ้งขวาอย่างงี้สั่งโหดมากมาก